بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الذي خلق الليالي والأيام وصرف الشهور والأعوام تفرد بالبقاء والدوام وتنزه عن النقائص ومشاهبة الأنام لا تحيط به العقول ولا الأوهام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله أحد فرد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فاتقوا الله عباد الله وتدبروا في قول الحق تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ท่านพี่น้องที่ร่วมละหมาดจุมอะห์ในวันศุกร์นี้ที่รักและเคารพทุกท่านครับขอย้ำขอคำชับเตือนทุกท่านอีกครั้งนะครับให้ได้ยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยการแสดงความจงรักภักดีต่อพระองค์ซื่อสัตย์และสวามิภักดิ์ต่อพระองค์เคร่งครัดในการที่จะสนองรับสั่งของพระองค์ที่เป็นข้อห้ามข้อใช้ต่างๆอย่างเสมอต้นเสมอปลายแล้วก็อย่างไม่เสื่อมคลายหัวข้อที่ผมตั้งใจจะนำเรียนเป็นสารธรรมเป็นสารประโยชน์กับพี่น้องในบทขุตบะห์วันนี้นะครับน่าจะเป็นเรื่องที่เหมาะสมกับช่วงเวลาที่เราเพิ่งจะเสร็จสิ้นหรือสิ้นสุดภารกิจการถือศีลอดในช่วงของเดือนรอมฎอนนะครับตอนนี้เรากำลังอยู่ในช่วงของนะครับสัปดาห์แรกนะครับของการถือศีลอดในเดือนชะวาลหลายคนอาจจะถือศีลอดซุนนะห์ชะวาลครบ6วันแล้วมีบางท่านนะครับอาจจะยังไม่ครบหรืออาจจะเลือกที่จะถือศีลอดประปรายเป็นรายสัปดาห์สัปดาห์ละ2วันจันทร์พฤหัสจันทร์พฤหัส3สัปดาห์ก็ได้6วันนะครับหรือจะเลือกถือตามอัธยาศัยก็แล้วแต่จะอย่างไรก็แล้วแต่นะครับขอแสดงความยินดีกับพี่น้องทุกท่านที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงเมตตาพวกเรานะครับให้ได้ปฏิบัติในส่วนที่เป็นอามัลที่เป็นภารกิจภาคบังคับการถือศีลอดฟารดูในช่วงของเดือนรอมฎอนมาจนกระทั่งครบทั้งเดือนรอมฎอนและอัลเลาะห์ยังเมตตาให้พวกเรายังมีชีวิตอยู่นะครับเพื่อที่จะได้มีโอกาสนะครับสนองรับสั่งของพระองค์รับใช้พระองค์นะครับในเรื่องของการปฏิบัติศาสนกิจที่เป็นภาคอาสาอย่างน้อยๆอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงมีรับสั่งกับพวกเราถ้าขึ้นต้นอายะนี้นะครับพี่น้องหลายคนต่อได้ฟะอีลาฟะรอฆตะฟันซับนะครับเราอ่านกันอยู่บ่อยๆฟะอีลาฟะรอฆตะฟันซับแปลว่าเมื่อท่านเสร็จสิ้นภารกิจหนึ่งท่านต้องเหนื่อยต่อนะครับเราเหนื่อยกันมา1เดือนหลายคนก็บอกว่าเดือนนึงก็น่าจะพอแล้วนะ29วันก็โอเคแล้วหรือ30วันของพี่น้องบางท่านก็โอเคแล้วและนี่ยังจะให้เหนื่อยต่ออีกหรอครับสำหรับผู้ศรัทธาแล้วต้องเหนื่อยจนกระทั่งถึงวินาทีสุดท้ายวะอบุดร็อบบะกะฮัตตายะติยะกัลยะกีนหน้าที่ของพวกท่านต้องเป็นบ่าวผู้รู้คุณไม่ใช่บ่าวที่เนรคุณต้องรู้คุณพระผู้เป็นเจ้าองค์พระผู้ยิ่งใหญ่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจนกระทั่งถึงวินาทีสุดท้ายของชีวิตนะครับอัลลอฮ์บอกว่าอับุดรับบักฮัตตายะตียะกัลยะกีนและเจ้าจงสวามิภักดิ์จงสักการะองค์พระผู้เป็นเจ้าของเจ้านะครับจวบจนกระทั่งถึงวินาทีสุดท้ายที่ความตายมาเยือนนะครับนี่คือภารกิจของเราให้เราตระหนักรู้ไว้แบบนี้นะครับว่าเมื่อเราเสร็จสิ้นจากภารกิจการถือศีลอดในช่วงของเดือนรอมฎอนแล้วเดี๋ยวอีกไม่กี่สัปดาห์นะครับก็จะเข้าสู่เทศกาลนะครับหรือฤดูฮัจฤดูฮัจก็จะเป็นอีกฤดูหนึ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงมอบภารกิจชิ้นสำคัญแล้วก็เป็นภารกิจที่เป็นรุกนอิสลามนะครับข้อสุดท้ายให้กับพวกเราถ้าจะคุยกันจริงๆแล้วนะครับรุกนอิสลามมี5ข้อเนี่ยหลายคนนะครับทำได้เพียงแค่2หรือ3ข้อเท่านั้นแหละนะครับหลายคนทำได้เพียง2หรือ3ข้อเท่านั้นชะฮาดะห์พวกเราหลายคนมีมาโดยสายเลือด
นะครับลาอิลาฮะอิลลัลลอฮหรืออัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮอัชฮะดูอันนะมุฮัมมัดอัรรอซูลุลลอฮที่เราบอกว่าเราให้สัตย์ปฏิญาณว่าไม่มีพระเจ้าที่คู่ควรแก่การสักการะโดยแท้จริงนอกจากอัลลอฮ์นะครับแล้วก็มุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นศาสนทูตของอัลลอฮ์ประโยคนี้เราได้มาโดยสายเลือดนะครับเราบอกว่าเราเป็นมุสลิมโดยสายเลือดได้จากพ่อจากแม่ไม่ได้ต่อสู้อะไรเลยได้มาฟรีๆอันนี้ได้มาฟรีๆแล้วเหลือรู้ก่อนที่2ละหมาดมาละหมาดตอนอายุจะ10ขวบเนี่ยแล้วครับนะครับบางคน8ขวบ7ขวบเพิ่งจะได้เริ่มละหมาดบางคนเพิ่งจะมาเริ่มอะเกนบาเล็กเมื่อไม่กี่ปีนี่เองนะครับรู้ก่อนที่3ซะกาตบางคนไม่มีฐานะยังไม่ได้ทำนะครับเป็นมือล่างครับข้อที่3นี่ก็ยังไม่ได้ทำยิ่งรุกลสุดท้ายรุกลฮัจญ์200,000ปีหนึ่งถึงจะได้ไปครั้งหนึ่งชั่วชีวิตถึงจะได้ไปครั้งหนึ่งฉะนั้นที่เรายังพอทำกันได้อยู่ก็คือละหมาดกับบวชละหมาดกับบวช5รุกลตอนนี้ฟรีๆที่ได้มาฟรีๆที่ไม่ต้องตะเกียกตะกายทำเลยก็คือชะฮาดะห์นะครับแล้วก็ทำมาครั้งเดียวในชีวิตที่เรามีมาก็เป็นต้นทุนของเราอยู่แล้วไม่ได้ต้องกล่าวทุกวันใช่ไหมครับมีแต่ละหมาดนี่แหละที่ต้องทำกันอยู่ทุกวันรอมฎอนที่ทำก็ปีละครั้งปีละเดือนอีก11เดือนว่างไม่ต้องทำอะไรเลยฉะนั้นชีวิตของผู้ศรัทธาจะให้ว่างเว้นจากความคุณค่าความดีเนี่ยเราจะปล่อยให้เว้นไปปีนึงมีแค่เดือนเดียวนะครับจะมีคุณค่าอยู่แค่เดือนเดียวผู้ศรัทธาเป็นแบบนี้ไม่ได้ฉะนั้น วันนี้ผมตั้งใจจะคุยกับพี่น้องนะครับว่า 11เดือนที่เหลือเนี่ยขอให้มันดีเท่าๆกับรอมฎอนที่ผ่านไปได้ไหมครับไม่ต้องให้ดีกว่าเดือนรอมฎอนเอาดีพอๆกันหรือดีน้องๆก็ยังดีเพราะว่าเดือนรอมฎอนนี่นะครับที่ผ่านมาถ้าจะเราเหมาะถ้าจะพิจารณาดูแล้วนะเหมือนกับเป็นหลักสูตรระยะสั้นนะครับหลักสูตรระยะสั้นที่จะเขาเรียกเพาะบ่มเราเนี่ยให้เป็นคนมีวินัยนะครับ1เดือนเนี่ยสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับพวกเราเราลองนึกนะครับแล้วหลับตาดูว่า11เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเราดีขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยนะครับเราได้ละหมาดครบเราได้ไปละหมาดญะมาอะห์ที่มัสยิดนะครับเราถือศีลอดนะครับโดยไม่บ่ายเบี่ยงโดยไม่หลบหลีกอะไรเลยนะครับเราทำด้วยความเต็มใจนะครับเราตื่นทานอาหารโซโฮตเราถืออาหารละศีลอดกลับไปบ้านเราดูเป็นคนที่มีวินัยมากขึ้นในช่วงของเดือนรอมฎอนเราก็รักษามาตรฐานรักษาความดีที่เรามีอยู่ในเดือนรอมฎอนเนี่ยนะครับในช่วงของอีก11เดือนที่เหลือเราอย่าดีแค่รอมฎอนเดือนเดียวนะครับผมจำได้อาจารย์บิดินฮัสซันก็เคยมาคุตบะห์ที่นี่อาจารย์บิดินฮัสซันบอกว่าถ้าเดือนรอมฎอนเป็นเดือนที่ดีของพวกเราเป็นเดือนที่มีคุณภาพจริงๆเป็นเดือนที่ดีจริงๆสำหรับเรานะมันก็ไม่ต่างอะไรกับโบกี้นะครับหัวรถจักรจะเป็นดีเซลจะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับถ้าหัวรถจักรมันทรงพลังนะมันทรงพลังจริงๆนะมันจะลากอีก11โบกี้ให้วิ่งตามมันไปได้สบายเลยนะครับมันเหมือนกับหัวรถจักรครับขบวนนึงเนี่ยมันจะมีกี่โบกี้ก็แล้วแต่ถ้าขบวนเนี่ยมันมี12นะครับขบวนเนี่ยมี11โบกี้ที่จะต้องลากถ้าหัวจักรทรงพลังมันจะลากอีก11โบกี้เนี่ยให้วิ่งตามไปได้สบายแต่ถ้าหัวจักรไม่ทรงพลังหัวจักรไม่มีกำลังลากโบกี้เดียวก็ลากไม่ไปใช่ไหมครับลากโบกี้เดียวก็ลากไม่ไปแต่ผมเชื่ออินชาอัลเลาะห์พวกเรานะครับดูหน้าดูตาแล้วอัลฮัมดุลิลละห์อีหม่านยังอิ่มเอมกันอยู่นะครับหลายคนยังถือศีลอดซุนนะห์วันนี้อยู่นะครับนี่คือสิ่งนึงที่นะครับสะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพนะครับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต้องขอบคุณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเยอะๆเลยแต่นี้การรักษามาตรฐานนะครับการรักษามาตรฐานของการเป็นคนดีของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมื่อสักครู่ผมบอกแล้วอัลลอฮฺบอกในอายะห์กุรอานที่เราได้ยินได้อ่านกันอยู่บ่อยๆฟะอิซาฟะรอกตะฟันซับเมื่อท่านเสร็จสิ้นภารกิจหนึ่งเนี่ยท่านต้องเหนื่อยในภารกิจอื่นต่อไปฉะนั้นในเมื่อเราเสร็จสิ้นภารกิจการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนนะครับมันก็จะมีโปรแกรมอื่นที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมส่งเสริมและแนะนำให้ทำนะครับเป็นระยะประปรายไปถ้าเป็นการถือศีลอดในหมวดภาคฟัรฎูที่เป็นภาคบังคับเราเสร็จสิ้นโดยสมบูรณ์ไปแล้วในช่วงของเดือนรอมฎอนแต่ถ้าใครยังขาดวัน2วัน3วันพี่น้อง
รีบชำระนะครับชำระชดใช้ในส่วนที่เป็นภาระผูกพันตรงนี้ให้เคลียร์ให้เรียบร้อยเลยนะครับและพี่น้องก็ถือศีลอดซุนนะต่อเพราะการถือศีลอดซุนนะต่อนะครับอัลฮัมดุลิลละห์ผมทราบว่าหลายคนถือศีลอดครบแล้วตั้งแต่วันนี้หรือเมื่อวานอะไรก็แล้วแต่นะครับก็ขอบคุณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ถ้ายังถือไม่ครบพี่น้องตั้งใจนะครับว่าจะถือศีลอดในเดือนชะวาลที่เป็นภาคอาสาตัวนี้นะครับให้ครบให้ได้อย่างน้อยๆ6วันตรงนี้ภาคผลที่ได้เท่ากับ1ปีเลยนะครับเป็นโปรโมชั่นที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาโปร่งทรงสมนาคุณตอบแทนให้นะครับฉะนั้นการถือศีลอดซุนนะห์นะครับไม่ใช่มีเพียงแค่ชะวาลนะนะครับที่จะถือพี่น้องเลือกถือศีลอดได้เป็นระยะประปรายไปตลอดทั้งปีเลยในหะดีษของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับที่เราได้ยินกันอยู่บ่อยๆซึ่งเป็นบทโอวาทของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านเป็นผู้ที่มีน้ำพระทัยกับเรานะครับแล้วก็ห่วงใยพวกเรานะครับมาโดยตลอดท่านรอซูลมีอะไรที่เป็นโปรแกรมดีๆนะครับเป็นผลงานที่จะเป็นทางลัดให้กับพวกเรานะครับรอซูลจะรีบแนะนำเลยรอซูลบอกว่าผลกรรมของบ่าวนะครับที่จะถูกพิจารณาถูกสอบสวนในวันกิยามะห์ประการแรกเลยก็คือเรื่องของการละหมาดฟิงกานัตตามาตันกุติบัตละหูตามมาถ้าการละหมาดของเรานะครับที่เราถือปฏิบัติและรักษาไว้อย่างครบครันอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ในดุนยานี้นะครับครบถ้วนสมบูรณ์ดีอัลเลาะห์จะทรงพิจารณาและตอบแทนสมนาคุณให้โดยสมบูรณ์เราไม่เสียเปรียบอัลเลาะห์ไม่ลำเอียงไม่โกงเราอัลเลาะห์ตอบแทนให้แต่ถ้าในวันกิยามะห์หลังจากที่นะครับตรวจสอบดูแล้วปรากฏว่าการถือศีลอดภาคฟารดูของเราอาจจะไอ้การละหมาดภาคฟารดูของเราอาจจะขาดตกบกพร่องไปบ้างอัลเลาะห์จะให้มาลาอิกะห์อัลเลาะห์ยังให้โอกาสกับเรานะครับอัลเลาะห์บอกมาลาอิกะห์ของเราเอ๋ยนะครับอุนซุรูลิอับดีเจ้าเรียกไปตรวจอีกรอบนึงไปสำรวจใหม่อีกรอบนึงฮัลลิอับดีมินตอตอวะอินบ่าวของเรามีละหมาดที่เป็นประเภทกิจอาสาอยู่บ้างหรือเปล่าไปดูฟัรดูนะฟัรดูไม่ครบแล้วมาลีกะห์ไปดูอีกรอบนึงช่วยบ่าวของเราหน่อยมีสุนัตเสริมอะไรบ้างหรือเปล่าในบัญชีนะครับกลๆบัญชีไปพลิกๆดูใหม่ซิมีอีกหรือเปล่ามาลีกะห์ก็ไปสำรวจอีกรอบนึงแล้วก็มาบอกนะครับกับอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลามารายงานกับอัลลอฮฺบอกว่าบ่าวของพระองค์มีผลงานที่เป็นประเภทกิจอาสาก็คือละหมาดซุนนะห์ทั้งหลายอยู่อีกจำนวนหนึ่งอัลลอฮฺก็เลยบอกว่าอะติมมูลิอับดีมินตอตอวะอิฮิฟารีดอตะฮูจะรีบไปเอาผลงานที่เป็นประเภทกิจอาสาละหมาดซุนนะห์ทั้งหลายมาเสริมในส่วนที่เป็นฟารดูที่ขาดตกบกพร่องแล้วเคลียร์ของเขาให้สมบูรณ์เลยนะนี่อัลลอฮฺช่วยก๊อกสองช่วยรอบสองนะครับนะครับพอถึงฟารดูการถือศีลอดกันมั่นกันเจ้าไปสำรวจบัญชีของบ่าวเราอีกรอบนึงสิฟารดูของบ่าวของเราถือศีลอดสองบ่าวของเราที่เป็นภาคบังคับเนี่ยรอมฎอนเนี่ยครบถ้วนสมบูรณ์ไหมถ้าไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ไปดูของเขาอีกรอบนึงเอาสุนัตมาเสริมให้พอไปเจอสุนนะนะครับที่เป็นประเภทสุนนะจันทร์พฤหัสชาวานหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เราถือศีลอดประเภทสุนัตเอาไว้อัลลอฮ์ก็ใช้มาลีกะห์เอาผลบุญประเภทสุนัตมาเสริมแต่ผมกลัวเหลือเกินแหละครับว่าทั้งฟารดูและสุนนะห์ของเราที่เราทำไปเนี่ยนะครับทำไปแล้วแต่เก็บไว้ไม่ได้นี่คือสิ่งที่น่ากลัวที่สุดเลยหลายคนถือศีลอดฟารดูครบรอมฎอนครบแต่มั่นใจไหมครับว่า29หรือ30วันที่ผ่านไปแล้วเนี่ยอยู่ยันนะวันเนี้ยครบ29วันหรือครบ30วันอยู่เหมือนเดิมหรือว่ามันอาจจะเหลือแค่5วันหรือมันอาจจะเหลือหรือจะติดลบไปแล้วก็ไม่รู้ว่าเราตะลาละฉะนั้นผลบุญที่มีอยู่นะพี่น้องอย่าชะล่าใจนะว่ามันอยู่ในบัญชีของเรานะครับมันอาจจะระเหยไปแล้วก็ได้อาจจะระเหยไปตั้งแต่วันแรกค่ำแรกฮัลโหลอาจารย์ผมบริจาคพันหนึ่งนะครับช่วยสถานีช่วยสร้างอาคารช่วยอะไรก็แล้วแต่เช้ามาเดินไปข้างบ้านแล้วนะครับไปโฆษณาไปโฆษณาผลงานของตัวเองว่าเมื่อคืนตัวเองโทรไปบริจาคการอวดอ้างผลงานของตัวเองที่ทำไปทำให้ผลบุญของตัวเองฟาวหมดเลยฉะนั้นผลความดีเนี่ยผมบอกกับพี่น้องทำได้ไม่ยากหรอกครับอดอาหารเป็นวันๆ13ชั่วโมงกว่าเรายังอดได้ใช่ไหมครับแต่ว่ารักษาความดีรักษาผลบุญที่ทำเอาไว้13 14ชั่วโมงเนี่ยรักษายากผลบุญ1เดือนที่ทำมาทั้งหมดอยู่กับเราครบหรือเปล่าวันเราแต่ละอาจจะอยู่ไม่ครบ
งั้นทําไงล่ะครับเราก็ต้องทําผลบุญที่เป็นกิจอาสาที่ทําเป็นระยะปรายๆน่ะเสริมไปเรื่อยๆเสริมไปเรื่อยๆเหมือนกับเงินที่อยู่ในบัญชีของเรานะครับเราเปิดบัญชีออมเอาไว้นะครับถ้าเราไม่เติมเงินลงไปเลยเติมลงไปอะไรเติมลงไปเป็นระยะแต่เรารูดออกอยู่เรื่อยเลยจ่ายเดี๋ยวจ่ายตรงนั้นเดี๋ยวรูดตรงนี้จ่ายตรงนั้นรูดตรงนี้มีแต่ออกไม่มีเงินเข้าไม่กี่วันหรอกครับหมดบัญชีพอหมดบัญชีแล้วยังรูดอยู่อีกยังมีแต่รายจ่ายยังมีแต่เงินออกเดี๋ยวติดลบอันนี้เราทําของเราเองแล้วถ้าวันหนึ่งสมมุตินะครับสมมุติบัญชีในเงินในบัญชีของเราเนี่ยเปิดดูกี่วันก็เออของเรานี่มียอดอยู่เท่านี้แต่ถ้าวันหนึ่งมันมีพวกมิจฉาชีพพวกแฮกเกอร์มันเจาะแล้วก็เอาบัญชีของเราไปและรหัสบัญชีของเราไปแล้วมันไปโอนเงินออกมันไปโอนเงินของเราออกจากบัญชีของเราโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยนะครับออกจากบัญชีของเราไปโอนไปทีละเท่าไหร่ก็แล้วแต่โอนจนกระทั่งหมดบัญชีของเราเลยเสียดายไหมครับทุกคนบอกเสียดายเงินทองเก็บมาทั้งชีวิตเงินเดือนทำมาทั้งชีวิตใส่บัญชีเอาไว้แต่เจอพวกมิจฉาชีพนะครับเจาะบัญชีของเราแล้วเอาสตางค์ในบัญชีของเราไปหมดเลยไปตามที่ไหนได้ครับไปทีไปแจ้งความที่ตำรวจไม่อยากจะรับไม่รับแจ้งความแต่ว่าดียังมีพรบมีกฎหมายคุ้มครองผู้ฝากเงินนะครับถ้าแจ้งความได้อะไรได้นะครับเดี๋ยวเอาหลักฐานไปดำเนินคดีนะครับก็มีพรบคุ้มครองแต่ผลบุญที่อยู่ในบัญชีของเราเนี่ยที่เราทำมาเดือนหนึ่งเนี่ยถ้ามันระเหยออกไปหรือใครเอาผลบุญของเราออกไปจากบัญชีเนี่ยใครคุ้มครองเรากฎหมายไหนคุ้มครองผลบุญของเราดังนั้นมีเราเนี่ยแหละครับต้องคุ้มครองต้องดูแลต้องรับผิดชอบผลบุญของเราเองแต่ผมเชื่อนะครับผมเองพี่น้องเองเนี่ยเราเจอปัญหานี่แหละครับทำความดีกันไว้ขยันทำความดีทำกันทุกวันนี่แหละแต่การรักษาความดีเนี่ยเรารักษากันไว้ไม่ค่อยได้ฉะนั้นผมจึงอยากให้11เดือนที่เหลือเนี่ยนะครับเนี่ยวันนี้ชาววานนะครับ89ชาววานแล้วชาววานซุลกออดะฮ์ซุลฮิจญะฮ์อัลมุฮัรรอมปีศักราชต่อไปมุซอฟัตรอบิอุลอาวัลเรื่อยไปจนกระทั่งไปชนรอมฎอนปีใหม่นะเก็บความดีไว้ให้มันได้เยอะที่สุดเพราะความดีเราไม่ได้ทำเช้ากินยะกินค่ำทำเช้ากินค่ำไปวันๆนะครับความดีเราต้องทําเก็บเอาไว้แล้วไปเบิกใช้วันกิยามะห์โน่นมันไม่ใช่สตังค์ในบัญชีนะครับถ้าสตังค์ในบัญชีนี่เราจะซื้ออะไรแล้วก็ไปรูดไปกดเอาซื้อของมาเก็บไว้ที่บ้านได้แต่ผลบุญความดีของเราเนี่ยเราไม่ได้เบิกใช้ในดุนยานี้แต่เราจะไปเบิกกับอัลเลาะห์เบิกเป็นสวรรค์เบิกเป็นความสุขโน่นในโลกหน้าในวันกิยามะห์งั้นถ้าเก็บไว้ไม่ดีเนี่ยมันระเหยไปตั้งแต่ดุนยานี้พอไปถึงวันกิยามะห์จะเอาบุคของเราไปอัพที่ไหนได้ล่ะครับมันดูไม่ได้มันระเหยเพียงแต่เมื่อไหร่แล้วเราก็ไม่รู้ฉะนั้นฝากอันนี้เป็นความห่วงใยเป็นความปรารถนาดีนะครับไม่จะมาด้อยค่าพวกเรากันเองนะแต่เราจะต้องไม่ประมาทบัญชีของเราเนี่ยนะครับเรากดดูได้ตอนนี้มันอยู่ใช่ไหมครับเราดูในแอปได้ตอนนี้บัญชีของเราเหลือเท่าไหร่เรารู้แต่ผลบุญของเราเนี่ยรู้ไหมครับเนี่ย29วันหรือ30วันที่ถือศีลอดมาละหมาดตะเราะวีฮ์มายะติกาฟมาบริจาคมาเนี่ยมันเหลือครบเต็มยอดของเราหรือเปล่าเราดูไม่ได้เราอัพไม่ได้แล้วทำยังไงจะต้องไม่ประมาทจะต้องไม่ชะล่าใจฉะนั้นต้องทำความดีเสริมนะครับฉะนั้นที่อัลลอฮ์บอกเราเนี่ยเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจหนึ่งเนี่ยเตรียมเหนื่อยในภารกิจต่อไปเลยใช่ไหมครับนี่เราเสร็จสิ้นภารกิจการถือศีลในเดือนรอมฎอนเข้าชาววานซุลกออดะฮ์ซุลฮิจญะฮ์ฤดูต่อไปเนี่ยเขาเรียกฤดูฮัจญ์ตั้งแต่ชาววานที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่หนึ่งชาววานที่เราตักเบียดอีกเข้าสู่ฤดูเรียกอัชฮุรุลฮัจอัลฮัจญ์อัชฮุรุมะลูมาตุนเข้าสู่ฤดูฮัจพี่น้องที่เขาลงทะเบียนฮัจนะครับที่ผ่านกระทรวงฮัจตอนนี้เขาเตรียมตัวแล้วเราล่ะครับเราไม่ได้ไปฮัจเตรียมตัวทำอะไรนะครับเขามีโปรแกรมเดี๋ยวเขาจะไปเหนื่อยกันต่อเราไม่มีโปรแกรมเราไม่ได้ลงทะเบียนอะไรไว้เดี๋ยวเราต้องหาโปรแกรมทำให้ได้เพื่อเสริมความดีใส่บัญชีเอาไว้เดี๋ยวมันระเหยไปอีกใช่ไหมครับอ้าวเข้าฤดูฮัจญ์อย่างเดียวป่ะครับเดี๋ยวพอซุลกออดะฮ์ซุลฮิจญะฮ์อัลมุฮัรรอมอีก3เดือนเนี่ยเขาเรียกอัชฮุรุลฮุรุมฤดูเดือนต้องห้ามฤดูเดือนต้องห้ามฉะนั้นมันจะมีภารกิจที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เป็นโปรแกรมระยะไปตลอดทั้งปีเนี่ย
นะครับเราอย่าดูปฏิทินแค่เดือนบวชอย่างเดียวหลายคนปฏิทินเดือนบวชพอถึงจะถึงเดือนรอมฎอนไปฉีก8ใบ9ใบฉีกออกแสดงว่าไอ้8เดือน9เดือนที่ผ่านมาไม่เคยเปิดดูเลยไม่ได้รู้เลยวักตูละหมาดมักริบเมื่อไหร่อีชาตอนไหนซุฮรีอะซานตอนไหนเราไม่รู้เลยบางคนนะครับพอจะถึงเดือนรอมฎอนเดินถามแล้วมีปฏิทินอิสลามแจกหรือเปล่าเพิ่งจะถามหาปฏิทินอิสลามตอนจะแก้บวชนี่แสดงว่าเราไม่ได้ใส่ใจกับโปรแกรมต่างๆที่เราสมควรที่จะรู้ว่าในชีวิตหนึ่งของเราจะรันโปรแกรมต่างๆไปเนี่ยนะครับเดือนนี้ควรทำอะไรเดือนนี้ต้องทำอะไรเราไม่มีแพลนเลยงั้นฝากกับพี่น้องนะครับว่าเราครึ่งชีวิตกว่าแล้วเนี่ยพวกเราเป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะครับผมสีเราสีเทากันแล้วเนี่ยอยากให้ใช้ชีวิตโดยไม่ประมาทอย่าชะล่าใจผลบุญความดีที่มีอยู่ก็ไม่รู้อยู่กับเราแค่ไหนแล้วกับชีวิตที่เหลืออยู่นะครับบางคนญาติผมมีคนหนึ่งนะครับรู้แล้วตักเบสอีดกับเราอยู่ตอนมักริบแต่ไม่มีโอกาสได้ละหมาดอีกเสียชีวิตคืนนั้นนะครับคืนวันอีดนั่นแหละครับละหมาดอีดเสร็จแล้วอะไรเสร็จแล้วต้องมาอาบน้ำมายันต้องมาเข้ากูโบกันวันอีดพี่น้องเรามีส่วนหนึ่งที่เขาอายุสั้นเราล่ะครับเรารู้ไหมว่าเราเนี่ยหูยาวๆเนี่ยอายุยืนหรือเปล่าบางคนนั่งจับหูเอ้ยเราเนี่ยหูนิ่มหูยาวคนโบราณบอกอายุยืนรู้ได้ไงคนหูยาวหูนิ่มอายุยืนอาจจะเสียชีวิตเร็วก็ได้ฉะนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงให้โอกาสกับพวกเรานะครับแล้วก็ให้โปรแกรมต่างๆเหล่านี้นะครับเพื่อเราจะได้ใช้โปรแกรมต่างๆเหล่านี้ในการเสริมเติมส่วนที่เป็นอามันที่เราอาจจะขาดตกบกพร่องเล็กๆน้อยๆนะครับในโปรแกรมต่างๆนะครับบางทีเรานั่งนึก29หรือ30วันในเดือนรอมฎอนที่ผ่านมาเนี่ยหมดไปเดือนนึงเต็มๆแต่โปรแกรมที่นั่งนึกดูแล้วเนี่ยที่ลิสต์เอาไว้เนี่ยยังไม่ได้ทำอีกตั้งเยอะเลยยังไม่ได้ทำอีกตั้งเยอะนะครับไอ้เวลาที่เหลืออยู่อีก2เดือน3เดือนนี่พอดูโปรแกรมแล้วโอ้อีกตั้งเยอะที่ยังไม่ได้ทำรอที่เราจะทำอยู่และจะทำได้ครบหรือเปล่าก็ยังไม่รู้ฉะนั้นพี่น้องต้องพยายามขยันนะครับตอนนี้แล้วก็ลองศึกษาดูว่ามีอะไรที่เป็นโปรแกรมพิเศษที่จะเป็นทางลัดทำน้อยได้เยอะยิ่งอายุเราน้อยสั้นลงเนี่ยเรายิ่งต้องทำแบบอะไรครับลงทุนได้น้อยแล้วก็ลงทุนน้อยแล้วก็ให้มันได้เยอะๆนะครับอย่างมีวิสัยทัศน์อย่างชาญฉลาดนะครับเราจะอยู่แบบเก่ากันไม่ได้แล้วนะครับเช้าชามเย็นชามไปแบบนี้ไม่ได้ต้องพยายามนะครับหาโครงการหากิจกรรมอะไรก็แล้วแต่ที่คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์การอยู่กับคนดีนะครับการอยู่กับคนดีอยู่กับสังคมดีๆอยู่กับเรื่องดีๆเนี่ยมันจะทำให้เกิดสิ่งดีๆขึ้นกับชีวิตของพวกเรานะผมเชื่อแบบนั้นการคิดดีย่อมได้ทำดีอย่างน้อยๆได้คิดนะครับยังได้คิดดีนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับพระองค์ทรงบอกว่ากำไรสำหรับผู้ศรัทธาเนี่ยแค่ได้คิดเรื่องที่เป็นกุศลคิดดีคิดบวกได้เป็นผลบุญแต่ถ้าคิดอกุศลแค่คิดอย่างเดียวอัลลอฮ์ยังไม่จดเป็นความผิดให้ทำเมื่อไหร่ลงมือทำเมื่อไหร่นะอัลลอฮ์ถึงจะจดเป็นความผิดเป็นโทษแต่การได้คิดดีนะมันทำมาบิฮัสนาตินฟะลัมยะมัลละกุติบัตละหูฮัสนาตุนกามิละใครที่คิดเรื่องดีเพียงเรื่องเดียวประการเดียวนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ทันทำหรอกแค่คิดเฉยๆเดี๋ยวจะละหมาดเดี๋ยวจะถือศีลอดเดี๋ยวจะทำนั่นทำนี่อะไรก็แล้วแต่คิดว่าจะทำอยากจะทำแค่คิดแค่ปรารถนาจะทำเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงให้มาลิกาจดเป็นผลบุญเป็นความดีให้แล้วฉะนั้นตอนนี้ขอให้ได้คิดก่อนการคิดดีมักนำไปสู่การได้ทำความดีและการได้อยู่กับคนดีนะครับก็มักจะได้ช่วยทำให้เราได้ทำความดีได้ง่ายขึ้นฉะนั้นพยายามอยู่ในสังคมที่ดีนะครับอยู่ในบรรยากาศที่ดีนะครับรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าเราอยู่กับสังคมแบบไหนอัลมารุอะลาดีนีคอลิลิฮิบุรุษหนึ่งย่อมมีพฤติกรรมและลักษณะนิสัยเหมือนกับคนที่เขาอยู่ด้วยคบคนแบบไหนโบราณบอกคบคนแบบไหนก็จะเป็นคนเช่นนั้นเราอยู่กับคนดีอยู่กับคนที่เขาถือศีลอดทุกสัปดาห์เลยจันทร์เขาถือศีลอดพระนันก็ถือศีลอดเดี๋ยวไม่กี่วันหรอกครับไม่กี่ครั้งหรอกเดี๋ยวเราก็ถือศีลอดเหมือนกับเขาเราอยู่กับคนที่เขาละหมาดสะอาดครบนะครับเดี๋ยวเราก็จะได้ละหมาดเหมือนกับเขาได้ละหมาดจะมาพร้อมกับเขายันพยายามสร้างบรรยากาศสร้างสังคมสภาพแวดล้อมที่ดีจะช่วยทำให้เรานะครับอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีแล้วก็เป็นคนดีของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลา
ถ้าวันหนึ่งหากเราเกิดพัดหลงออกจากแนวทางที่ดีไปคนดีๆสภาพแวดล้อมดีๆต่างๆแล้วนั้นเขาจะดึงเรากลับมาสู่สภาพแวดล้อมสู่สังคมที่ดีสู่เรื่องที่ดีผมเชื่อว่าพวกเราทำได้เป็นกำลังใจให้กันและกันแล้วขอดุอานะว่าให้เดือนรอมฎอนที่ผ่านมานะครับอาจจะมีสิ่งที่เราขาดตกบกพร่องไปบ้างเล็กๆน้อยอะไรก็แล้วแต่ขอให้ช่วงเวลาที่เหลืออยู่ตัวนี้นะครับให้เป็นโอกาสในการเขาเรียกว่าแก้ตัวของพวกเรานะครับแล้วก็ให้เราได้มีโอกาสนะครับทำให้ช่วงเวลาที่เหลืออยู่ตัวนี้เป็นช่วงเวลาที่มีคุณค่ามากที่สุดผมเคยพูดกับพี่น้องอยู่ในหลายๆครั้งในหลายๆโอกาสเดือนรอมฎอนปีนี้จะต้องเป็นเดือนรอมฎอนที่ดีที่สุดในชีวิตของพวกเราถ้าทำไม่ได้ขอดุอาอ์จากอัลเลาะห์ให้รอมฎอนปีหน้าเป็นเดือนรอมฎอนที่ดีที่สุดของพวกเราถ้ายังไม่ได้อีกขอให้รอมฎอนถัดไปเป็นเดือนรอมฎอนที่ดีที่สุดนะครับหรืออย่างน้อยๆก็ให้ดีกว่าเดิมหรือดีเท่าเดิมก็ยังดีกว่าแต่อย่าให้แย่กว่าเดิมนะครับเราอ่านกุรอานมาในเดือนรอมฎอนรักษาการอ่านกุรอานเอาไว้เราเลยไปละหมาดญะมาอะห์ที่มัสยิดนะครับเป็นครั้งคราวปีนี้อินชาอัลเลาะห์หลังจากนี้ต่อไปจะพยายามไปละหมาดญะมาอะห์ที่มัสยิดเราทำซะดอกอห์มาโดยตลอดขอให้หลังจากรอมฎอนต่อไปนี้ให้เราได้รักษาความดีต่างๆเหล่านี้เอาไว้นะครับไปตลอดนะครับเพื่อที่เราจะได้จบชีวิตของพวกเราเหมือนกับที่เป็นจิตนารมณ์และความตั้งใจของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่อยากให้พวกเรานะครับจบชีวิตในสภาพที่เป็นบ่าวผู้รู้คุณของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารอซูลพูดอยู่เสมออะฟะลาอะกูนุอับดันชักชุกูรอจะไม่ให้ฉันเป็นบ่าวผู้รู้คุณกันนั้นหรือนะครับแต่อิบลิสเนี่ยอิบลิสมันท้าทายกับอัลลอฮ์ฟะลาตะจิดูอักษะรุมชากิรีนมันจะทำให้บ่าวของอัลลอฮ์เป็นบ่าวที่เนรคุณกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลางั้นเราจะไม่ยอมเป็นเหยื่อนะครับเป็นบริวารเป็นสมุนของอิบลิสอย่างแน่นอนอยู่กับคนดีนะครับอยู่กับสภาพแวดล้อมที่ดีอยู่กับเรื่องที่ดีคิดอันที่ดีแล้วพี่น้องจะเป็นคนดีของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอะกูลูฮาซัลกอลวัสตัฆฟิรุลลอฮัลอะซีมะลีวะละกุมวะลิซาอิริลมุสลิมีนมินกุลลิซัมบ์อินนะฮูวัลกอฟูรุรเราะฮีม